วันนี้วันที่28กรกฎาคม2562นี่พามาดูสะเดาถวายขาวผ่องสะเดาถวายขาวผ่องนี้ต้นนี้ได้มาจากเจ้าของสายพันธุ์ก็คือคุณวชิระขาวผ่องมีโอกาสได้ไปเจอท่านอยู่งานเกษตรที่มาจากอยู่ศรีสะเกษคือต้นนี้ไปซื้อมาจากมือเจ้าของสายพันธุ์เลยอยากจะบอกมากว่าซื้อแบบต้นเสียบยอดมาราคาต้นละ170 บาทต้นนี้ตอนนี้อายุ2ปีแล้ว2ปีเพิ่งได้แค่นี้แหละแล้วซื้อมา2ต้นแต่อีกต้นหนึ่งตายไปแล้วอายุ2ปียังสูงไม่ท่วมหัวเลยแต่ก็ยังดีที่รอดมาก็ถือว่าได้สายพันธุ์จากมือเจ้าของสายพันธุ์เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี้ปลูกที่ดินเหนียวดินเหนียวก้นบ่อนะเราเอาดินจากบ่อข้างหลังนี่แหละขึ้นมาถมที่ตรงนี้เพื่อปลูกพืชเขาเรียกว่าดินเลวดินที่แบบไม่มีสารอาหารเป็นดินก้นบ่อเป็นหินเป็นดินเหนียวก็น่าจะลากเนี่ยยังจะไปได้ไม่ดีก็เลยใช้เวลานานหน่อย2ปีได้ประมาณนี้เลยได้เท่านี้แหละแต่ถ้าเป็นถวายที่เราได้มาจากที่อื่นก็แต่เราปลูกในดินที่ดีนะเขาจะโตเร็วหน่อยที่ว่าปีกว่าๆที่เอาให้ดูก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้จะรออยู่รอจะขยายขาวผ่องก็คือชุดแรกได้มาในชื่อขาวผ่อง20ต้นแต่ไม่ได้จากมือเจ้าของสายพันธุ์แต่ต้นนี้เป็นต้นเดียวในสวนที่ได้มาจากมือของเจ้าของสายพันธุ์ขาวผ่องเลยก็เดี๋ยวจะรอขยายจากต้นนี้อีกทีนึงแต่ยังไม่เห็นดอกยังไม่เห็นผลผลิตอะไรที่จะอัปเดตให้ดูถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือมีดอกมีอะไรยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะค่ะนี่